ครับต่อมาของ PSP นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการจัดการเซสชันแล้วก็คุกกี้นะครับเซสชันกับคุกกี้ในตัวของเบราว์เซอร์นะครับหรือการเขียนโค้ดในภาษาเว็บที่เป็น PSP เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับสเต็ปแรกเลยเหมือนเดิมเราสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็คืออาจารย์จะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่นะครับเป็น lab 0402ครับแล้วในตัว Visual Studio Code อาจารย์ปิดไฟล์เก่าไปแล้วก็เปิดขึ้นมาโดยการเพิ่มโฟลเดอร์เข้ามานะครับ0402นะครับแล้วก็กด add เข้ามาได้0402มาแล้วนะครับทีนี้เราจะทำงานเกี่ยวกับตัว session session ก็คือเหมือนกับตัวแปล global ของหน้าเว็บไซต์นั้นที่มันออนไลน์อยู่เสมอจนกระทั่งตัวเบราว์เซอร์มันปิดไปวิธีการนะครับอาจารย์ขอสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์ชื่อว่า add session นะครับก็คือเป็น session สำหรับการ add ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไฟล์จุด .php นะครับซึ่งพอเป็น .php แล้วเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยแท็บ .php ใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ปิดแท็บได้เป็น .php ปุ๊บนะครับทีนี้คำว่า session นะครับ session คือเหมือนตัวแปรที่มันออนไลน์อยู่ในหน้าเบราว์เซอร์ตัวนี้อาจารย์จะเริ่มต้นการทำงาน session ด้วยคำสั่งของ .php คือย่อตัวนี้กันมาก่อน session start นะครับSession underscore start นะครับ Session start ถ้าเราจะใช้ Session ที่หน้าไหนเราจะต้อง start session ก่อนนะครับทีนี้พอ start session เสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์จะเช็คนะครับว่าเอ๊ะในตัวเบราว์เซอร์ที่เราเปิดมาในหน้าเว็บเพจของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเคยมี Session ชื่อที่เราต้องการหรือยังนะครับคำสั่งในการเช็ค Session นะครับว่ามันมีชื่อตัวแปรตัวนี้นะครับตัวแปร session ตัวนี้หรือยังมันใช้คำสั่งว่า is set มันเป็น getter ไม่ต่อนะครับที่ return type เป็น boolean ฉะนั้นมันก็เลยมีคำว่า is เข้ามาว่าเอ๊ะมันเคยมีการ set ค่าตัวแปร session นะตัวนี้หรือยังอาจารย์ใส่ว่าในวงเล็บเป็น underscore session นะครับแล้วก็ก้ามปูตัวแปรชื่อว่า number นะครับ number แบบนี้แล้วก็จะมีปิดการเปิดปิดนะครับแล้วก็มี else นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดตรงนี้ก็คือว่ามันเช็คว่าโอเค start session เสร็จแล้วมีตัวแปร session ที่ชื่อว่า number หรือยังนะครับมันมีหรือยังคือมันถูกเซตค่าหรือยังถ้าสมมติว่ามันมีแล้วให้ทำอะไรถ้ามันไม่มีให้ทำอะไรทีนี้อาจารย์ดูตรงที่มันไม่มีก่อนถ้ามันไม่มีตัวแปร session อาจารย์จะให้มันสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า number ถ้ามันไม่เคยมีมาก่อนนะครับอาจารย์จะตั้งชื่อว่า number นะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปว่า session ตัวนี้มีค่าเท่ากับเลข0 number ก็จะเป็น0นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีแล้วล่ะถ้ามันมีแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่างั้นให้ session ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยที่ชื่อว่า number นะครับ number ตัวนี้ครับบวกบวก number บวกบวกคืออะไรครับมันก็คือบวกค่าเข้าไปอีก1ใช่ไหมครับถ้าเดิมมันมี0ก็จะกลายเป็น1ก็บวกเข้าไปเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็สั่ง echo ออกมาครับว่าตัวแปร session ของเราเนี่ยตอนนี้มันมีค่าเท่าไหร่อยู่ในปัจจุบันก็คือ current session number นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่ดึงตัวแปร session ตัวนั้นออกมานะครับก็คือ session numberมันแบบนี้ครับฉะนั้นถ้าอาจารย์เรียกไฟล์ add session มันจะเช็คว่ามีตัวแปร number ไหมถ้าไม่มีใส่ประกาศขึ้นมาแล้วใส่0ถ้ามีให้บวกบวกแล้วก็ print ค่าออกมาแบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้อาจารย์ได้ตัวแปร session แล้วนะครับตัวแปร session กด save ครับกด save แล้วอาจารย์กลับมาที่ตัว browser ของอาจารย์นะครับตอนนี้เราเปลี่ยน lab เป็น lab 02แล้ว0402นะครับ0402ไฟล์ชื่อว่า add session.php ถ้าอาจารย์ enter ไฟล์นี้มันจะเข้า enter ตรงนี้มันจะเข้ามาที่ไฟล์ start session แล้วก็ทำการประมวลผลเรื่องของ session นั้นอาจารย์กด enter ครับปึ้งเห็นไหมครับปัจจุบันนี้ session ของอาจารย์ยังไม่มีมันเลยมีค่าเป็น0แล้วปริ้นค่า0ออกมาเห็นไหมครับยังไม่มีแต่ทีนี้ถ้าอาจารย์ refresh ตัวแปร session เนี่ยมันคือตัวแปรที่อยู่ในเบราว์เซอร์ตัวนี้ครับถ้าอาจารย์ refresh ตัวแปรเนี้ยมันจะยังอยู่นะครับมันจะยังอยู่แล้วก็พอมันยังอยู่มันเช็คว่ามันมีตัวแปรตัวนี้อยู่แล้วก็จะบวกๆขึ้นไปฉะนั้นอาจารย์กด refresh นะครับปึ๊บเห็นไหมครับ session จะมีค่าเป็น1
เซสชันจะมีค่าเป็น2 3 4 5บวกไปเรื่อยๆในเบราว์เซอร์ตัวนี้ทีนี้อาจารย์ copy URL ตัวนี้ครับ copy URL ตัวนี้นะเอามาใส่นะครับเอามาใส่ในหน้าเบราว์เซอร์ตัวใหม่นะครับโทษทีเบราว์เซอร์ตัวเดิมแต่ว่าแท็บใหม่นะครับแท็บใหม่อาจารย์เอามาวางลงครับแล้วลองกด Enter ครับปึ้งเห็นไหมครับตัวเลขมันจะต่อกันเป็นเลข5ก็บวกต่อเป็นเลข6ต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นในเบราว์เซอร์ทั้งหมดตรงนี้นะครับมันจะยังใช้เซสชันที่ชื่อว่า Number ตัวเดียวกันอยู่นะครับแต่ถ้าอาจารย์เปิดเบราว์เซอร์ตัวใหม่ขึ้นมาตัวอย่างเช่นอาจารย์เปิดโปรแกรม Edge นะครับ Microsoft Edge ของตัว Microsoft เนี่ยมานะครับให้ตัว Microsoft Edge ตัวนี้นะครับเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะแล้วอาจารย์เอามาชิปตรงนี้แล้วกันอาจารย์เอาลิงก์อันเดิมครับวางลงมานะครับอาจารย์เอาลิงก์อันเดิมวางลงมาแบบนี้มันก็จะมาเช็คว่าในเซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์นะครับ lab 0402เนี่ยมีเซสชันอยู่ไหมถ้ามีเซสชันอยู่มันควรจะเป็นเลข7มันควรจะเป็นเลข7นะครับทีนี้อาจารย์กด enter ครับปึ้งกลายเป็นเลข0ครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันอยู่คนละเบราว์เซอร์กันไงครับตัวแปร number ที่เป็น session เนี่ยจะอยู่ในเบราว์เซอร์ตัวนี้เท่านั้นอันนี้คนละเบราว์เซอร์คนละยี่ห้อกันฉะนั้นมันจะกลายเป็น0นะครับกลายเป็น0อาจารย์ refresh จะกลายเป็น1 refresh จะกลายเป็น2ส่วนถ้ามาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้อาจารย์ refresh จะกลายเป็น7เป็น8เห็นไหมครับว่า session สรุป session คือตัวแปรที่อยู่ในเบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์นะครับแต่ละเบราว์เซอร์ตัวแปรตัวนั้นน่ะมันจะคงอยู่ถ้าตราบใดที่เบราว์เซอร์ยังไม่ปิดสมมุติว่าอาจารย์ปิดนะครับปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้ด้วยจากเดิมที่เป็น8นะอาจารย์ปิด Chrome ลงมานะครับปิดเบราว์เซอร์ Chrome ลงมาแล้วอาจารย์เปิด Chrome ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วอาจารย์เอาลิงก์อันเดิมมาวางนะครับเป็น lab 0402 add session enter เหลือ0เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าตัวโปรแกรม Chrome ตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ถูกปิดไปแล้วปุ๊บ number โดนทำลายทิ้งเหมือนกัน session โดนทำลายทิ้งพอทำลายทิ้งนั่นแปลว่าค่าจะถูกรีเซ็ตกลายเป็น0นี่คือความหมายของเซสชันนะครับในการทำงานของการเขียนเว็บด้วยภาษา PHP นะครับ